รามีพี่กาตูลีแล้วก็ซุปเปอร์วิงนะไปรอต้อนรับอยู่ด้วยพี่มะลิเสียงสูงใช่ลูกการเชิญกันต่อไปน้องอินเตอร์เด็กหญิงรุ่งระดาลูกเล็กกิจเจริญนะคะพี่มะลิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอุ้ยน้องอินเตอร์มาชุดสวยมากเออแล้วก็ขออนุญาตเดี๋ยวเราถ่ายรูปกับท่านผู้บริหารก่อนเลยละกันนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารขึ้นมาถ่ายภาพกันนะคะคุณจรพลนะคะอีกรอบหนึ่งแล้วก็ผู้บริหารของเราคุณวีระวงศ์ทรัพย์คณากรรมการผู้จัดการนะคะคุณฤทธิชาติศิลารักษ์ Licensing Director and Head of Tuni เชิญเลยค่ะบนเวทีค่ะถ่ายภาพร่วมกันค่ะน้องแม็กโมนามาด้วยมาเด็กๆยืนชิดกันเลยไหมคะโอเคค่ะดูแลน้องมะลิยังไงบ้าง
ดูปกติเป็นเด็กทั่วไปนะคะแต่ว่าก็สปอยนะสปอยนะไม่ไม่ทำใจดูแล้วชอบกลัวนิดนึงคือต้องบอกว่าด้วยความที่น้องมาเลียเขาก็จะเป็นแบบเหมือนโชคดีที่มีคนอื่นเขาดูแลแล้วก็เอ็นดูเหมือนพี่ๆน้องๆอะไรพวกเนี้ยค่ะค่ะแล้วเวลามาไงก็จะมีพี่สาวที่แบบบางทีก็จะสปอยเขานิดนึงเราต้องเบรกต้องเบรกเขาแต่โชคดีที่เขาก็โอเคเป็นเด็กที่พูดง่ายรู้เรื่องค่ะให้น้องดูการ์ตูนบ้างไหมแม่บอกดูเด็กๆต้องพูดการ์ตูนอยู่แล้วพี่หอมค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยอย่างที่บอกไปโซเชียลอ่ะมันไปไกลมากค่ะแล้วในโซเชียลมันก็มีทั้งดีไม่ดีแล้วปกติการ์ตูนทั่วไปเนี่ยก็จะดูได้หลายช่องทางปกติก็จะดูจากไอแพดเราก็จะประมาณว่าเลือกการ์ตูนที่มีประโยชน์แล้วก็สร้างสรรค์ความคิดพัฒนาความคิดให้เขาด้วยอ๋อมีวิธีการเลือกไหมว่าแบบล็อกไว้เลยอะไรที่ไม่ดีคือแบบไม่ส่วนใหญ่เขาก็จะเหมือนแบบว่าแม่หนูชอบอันนี้เราก็จะพยายามดูว่าเออเนื้อหาเป็นยังไงค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออโอเคอันนี้ได้มีเสียงเพลงมีคุณแม่คุณลูกมีการออกไปประจนภัยเป็นหมู่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้ภาษาด้วยแล้วก็โอเคเลยงั้นมาคุยกับน้องมาลีมากดีกว่ามาลีค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะหนู6ขวบแล้วค่ะ6ขวบแล้วเรียนชั้นไหนคะชั้นบนนะคะKG แล้วปกติเวลาว่ามาลีชอบทำอะไรคะชอบเต้นค่ะชอบเต้นพี่หอมดูคลิปเต้นล่าสุดเต้นสวยมากหนูโตขึ้นอยากเป็นแดนเซอร์หรือนักร้องคะอยากเป็นทนายความนะคะ แต่ว่าเรียนเต้นขี้เขินขี้เขินเวลาขี้เขินมาลีชอบดูการ์ตูนไหมคะชอบไหมชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรคะซูเปอร์วินอ๋อชอบซูเปอร์วินที่สุดเลยทำไมน้องมาลีชอบเรื่องนี้แม่โบคือจริงๆอ่ะชอบสองเรื่องเลยนะทั้งซูเปอร์วินทั้งคาร์ทรีแต่ว่าตัวซูเปอร์วินเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนการประชดไปของเราของเพื่อนแบบไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็ที่สำคัญเหมือนแบบได้รับภารกิจมาแล้วต้องทำภารกิจให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่โบเขาชวนโบดูเนี่ยโบก็จะดูแล้วสิ่งที่โบชอบก็คือเรื่องซูเปอร์วีเนี่ยเวลาดูเนี่ยเขาก็จะเหมือนไปประชุมไทยในประเทศต่างๆแล้วสิ่งที่เด็กได้รับก็คือวัฒนธรรมแต่ละประเทศโดยการเรียนรู้ผ่านการ์ตูนแล้วก็ที่สำคัญเลยภาษาด้วยพี่หอมคือแนะนำให้ผู้ปกครองดูเลยนะคะนอกจากจะได้ความบันเทิงแล้วเรายังได้รับรู้ความรู้ทัศนคติการเปิดโลกกว้างของเด็กเนี่ยผ่านการ์ตูนด้วยโดยที่เขาซึมซับไม่รู้ตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาหรือวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั้นฝากคุณพ่อคุณแม่เลยลองเปิดให้ลูกดูนะคะซูเปอร์วินค่ะแล้วมันก็จะได้ช่วยแบบสร้างจินตนาการให้เขาด้วยว่าถ้าเขาได้ไปประเทศนั้นเขาจะทำอะไรถ้าเขาได้มีโอกาสไปประเทศนั้นเขาจะทำอะไรเดี๋ยวหน่อยพี่หอมต้องได้ดูกับปกป้องอ๋อหอมไม่ปิดกั้นเลยหอมชอบเปิดแม้กระทั่งเสียงหรืออะไรก็ตามมันเป็นการพัฒนาหอมเปิดให้ทุกอย่างยกเว้นรายการหอมไม่ให้ปกป้องดูเอาอารมณ์ดีนะปกป้องดูแล้วขำตลอดนะมาอินเตอร์ว่าดีกว่าอินเตอร์ค่ะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างเอ่ยลูกก็สิบห้าปุ๊บสุดซอยค่ะห้าโมงครึ่งค่ะทุกวันอาทิตย์ค่ะก็ทางช่องวัน31ค่ะค่ะแล้วหนูเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหนูแบ่งเวลายังไงคะก็แบ่งเวลาตามความเหมาะสมค่ะก็บางวันถ้ามีเรียนก็ไปงานค่ะแต่ว่าเรียนก็ไปเรียนก่อนถ้าวันนั้นไม่มีงานก็ไปเรียนค่ะอ๋อวันนี้มีงานไปเรียนงานเป็นหลักเหรอคะก็ไม่เป็นไรก็คือความคิดของเขางานก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างนึงแล้วหนูชอบดูการ์ตูนไหมลูกชอบค่ะหนูชอบแนวไหนคะเจ้าหญิงค่ะมีเวทมนต์นะคะอ๋อนี่ไงแต่งชุดเหมือนเจ้าหญิงเลยมีชอบเรื่องไหนมากที่สุดชิมเมอร์แอนด์ชายค่ะส่วนน้องชายก็จะชอบพาวแพทโธค่ะทำไมหนูชอบเรื่องชิมเมอร์แอนด์ชายค่ะเพราะว่าน้องก็ต้องชอบแนวเจ้าหญิงอยู่แล้วแล้วก็มีเวทมนต์ด้วยค่ะแล้วก็มีสติในการแก้ปัญหาด้วยอ๋อเวลาเราเจอปัญหาเราก็จะแก้ได้นี่เนาะฝากถึงเพื่อนๆหน่อยค่ะว่าการ์ตูนมีประโยชน์ยังไงก็การ์ตูนนะคะนอกจากจะได้ความบันเทิงแล้ว
เพื่อนๆหนังสือกันด้วยนะคะโอ้ยหนูอายุเท่าไหร่ลูก7ขวบค่ะ7ขวบฉันทำอะไรอยู่ตอนนั้นฉันไม่ทำกระโดดยางกันอยู่หรือเปล่าไม่ทำพูดอะไรได้อีกแล้วก็เอาไว้โควิดท้ายหน่อยเรื่องของการ์ตูนค่ะกับพนักงานอยากจะจริงๆการ์ตูนนะคะจริงอยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ยค่ะจริงๆถ้าไม่แน่ใจว่าการ์ตูนเนื้อหายังไงก็อยากจะให้ดูกับลูกก่อนนะคะอย่างการ์ตูนซุปเปอร์วิงกับคาทรีเนี่ยแม่โมชอบดูคาทรีมากซึ่งมันก็จะมีประมาณอารมณ์ว่าเป็นแม่ไก่แล้วก็ลูกไก่ทั้ง4ตัวใช่ไหมมะลิดูหรือเปล่าคะไหนร้องเพลงโชว์สักท่อนนึงได้ไหมคะได้ไหมคะคาทรีอ่ะได้ไหมคะอ่ะให้กำลังใจนะคะอุตส่าห์ซ้อมมาตั้งนานเอาสักหน่อยเถอะลูกนะแม่ร้องหน่อยเราถ้าแม่ร้องนำเพราะมากๆค่ะอย่างค่ะถ้าพี่ไม่ใช่นักร้องร้องเพียงพี่ก็จะช่วยเหมือนกันค่ะพอดีบอกว่าเราไม่เองไม่พอนะคะไม่กล้าร้องออกไมค์สรุปว่าพอแล้วกันนะคะอย่างคาทูริเนี่ยก็จะเป็นแม่ไก่กับลูกไก่ซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันก็จะได้เรื่องของความผูกพันเรื่องที่แบบคุณแม่ดูแลคุณลูกให้แนวสอนแนวคิดกับคุณลูกแล้วที่สำคัญการ์ตูนคาทรีเนี่ยเขาจะเด็กๆเนี่ยจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติด้วยในเมืองเราหาธรรมชาติยากนะคะเพราะฉะนั้นลองดูเรื่องนี้รวมไปถึงนะคะความสัมพันธ์ความผูกพันในครอบครัวคุณแม่สอนลูกยังไงแล้วลูกปฏิบัติตามยังไงเราจะได้จากเรื่องนี้คาทรีด้วยค่ะแล้วช่องตัวนี้เขาคัดมาแล้วว่าอะไรคือการ์ตูนน้ำดีการ์ตูนสีขาวนะคะคือบางทีการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยผ่านการ์ตูนจะง่ายที่สุดค่ะเราที่ขอคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านมาเชิญประมือด้วยค่ะขอบคุณค่ะแต่ช่วงพูดคุยกับเรายังทั้งหมดเพียงเท่านี้วันนี้เรามีความพิเศษมาฝากกันด้วยเดือนนี้เป็นเดือนเกิดใครเอ่ยในระหว่างถ่ายรูปร้องเพลง Happy Birthday ด้วยนะครับในช่วงนี้ต่อไปนะคะขอเสียง